สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการประวัติศาสตร์อิสลามที่เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามของเราก็คือเริ่มต้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้ทำการดะวะห์นะพี่น้องฮะเราได้เรียนรู้กันไปในบทเรียนต่างๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่เริ่มทำการดะวะห์แล้วท่านนบีก็โดนบททดสอบนะโดนบททดสอบจากพวกมุชริกีนและบรรดาซอฮาบะห์ก็โดนบททดสอบเช่นกันพี่น้องการบางครั้งเนี่ยการที่เราโดนทดสอบเองเนี่ยแล้วเราก็อดทนเราสามารถที่จะอดทนได้ง่ายเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยหวังในผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบททดสอบเวลาที่มันเจอกับคนใกล้ตัวเจอกับคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักเจอกับคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยช่วยเหลือหรือคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านนบีได้ ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากอย่างเช่นในตัวอย่างที่เราได้ว่ากันไปนะพี่น้องในเรื่องของท่านอัมมาร์บินยาซีรที่ได้โดนทดสอบท่านยาซีรพ่อของอัมมาร์แล้วก็ซุมัยยะห์นะแม่ของอัมมาร์ซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยโดนทดสอบจากชาวกุเรชแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ปลอบใจครอบครัวนี้ตอนนี้ท่านนบีได้เดินผ่านในครอบครัวนี้ไปเนี่ยท่านนบีบอกว่าซอบรอนอาลุยาซิดอดทนเถอะวงวานของยาซิดฟะอินนะมาอิดะกุมุลญันนะห์เพราะว่าแท้จริงมาอิดะกุมุลญันนะห์สัญญาของพวกเจ้าเนี่ยหรือว่าสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้สัญญาได้รับการสัญญาเอาไว้เนี่ยก็คือสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ได้รับคำมั่นสัญญาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับสวรรค์เพราะฉะนั้นหนึ่งในการตอบโต้ที่พวกมุชริกีนตอบโต้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานแล้วพี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้ประวัติท่านนบีเนี่ยแล้วเราก็ได้เรียนรู้การโดนทดสอบการโดนตอบโต้จากพวกมุชริกีนที่มันได้ตอบโต้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยคือทำให้เราได้รู้ถึงอะไรฮะทำให้เราได้รู้ถึงความอดทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้ในวันนี้เนี่ยเวลาที่เราทำงานศาสนาทำงานดะวะห์แล้วเวลาที่เราโดนทดสอบจะจากพวกมุชริกีนหรือว่าจากคนต่างศาสนาหรือว่าจากคนในศาสนาเดียวกันที่ได้ทำการทดสอบกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อดทนยังไงท่านนบีได้โดนทั้งในการใส่ร้ายทั้งคำพูดโดนใส่ร้ายว่าท่านนบีโดนการเกลียดชังโดนการอิจฉาริษยาแล้วก็โดนการพันหามในตลาดแต่ว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำในตอนที่ดะวะห์ที่นครมักกะฮ์ก็คืออะไรฮะก็คือความอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้เรารู้ได้ว่าถ้าหากว่าการดะวะห์เนี่ยเป็นการดะวะห์ที่ใช้คำพูดไม่ได้ใช้กำลังการอดทนนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่นำหน้าเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเวลาที่เราทำการดะวะห์คนเนี่ยทำการสอนคนเนี่ยสิ่งที่มันนำพามาในสิ่งแรกเลยเนี่ยก็คือการอะไรฮะคือการใส่ร้ายกันการโจมตีกันการใช้คำพูดที่ดูถูกดูหมิ่นกันเพราะนั้นความอดทนต้องมีแล้วการดะวะห์จะต้องไม่หยุดนิ่งมีอยู่2กลุ่มนะพี่น้องคนที่ถอยหลังจากการดะวะห์คือคนกลุ่มที่1ก็คือไม่มีความอดทนแล้วก็ทำการตอบโต้ทำการใช้ความรุนแรงทำการใช้คำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามกันนะทำให้อิสลามเราเนี่ยเสื่อมเสียไปได้กับคำพูดของคนกลุ่มนี้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมาจากบรรดาผู้รู้และกลุ่มที่2ก็มาจากบรรดาผู้รู้เช่นกันที่ทำการดะวะห์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็พอเวลาโดนตอบโต้โดนคนกลุ่มนั้นว่ากลุ่มนี้ว่าแล้วก็ถอยหลังจากการดะวะห์แล้วก็ไม่กล้าดะวะห์เพราะอะไรฮะเพราะว่ากลัวคนกลัวมนุษย์เพราะฉะนั้นการถูกรังแกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ของบรรดาซอฮาบะห์จึงมีรูปแบบหลากหลายนะบรรดาชาวกุเรชบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นซาฮิรเป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์บอกว่าเป็นคนบ้าบอกว่าเป็นหมอดูหมอดาวบอกว่าเป็นจอมโกหกซึ่งคำพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะในหลายๆซูเราะห์นะพี่น้องในซูเราะห์อัลฮิจร์อัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวไว้ซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วและในซูเราะห์อัลกอลัมนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่าวะมาอันตะบินิอ์มะติร็อบบิกะบิมัจญูนนะ
ด้วยกับเนี่ยมาของลอตาลาเนี่ยเนี่ยมาของผู้บานของเจ้าเนี่ยเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ที่บ้าวะกอลอซซอลิมูนอินตัตตะบิอูนอิลลารุญุลมัสฮูรอและบรรดาคนที่ซอลิมทั้งหลายคนที่อธรรมทั้งหลายคือผู้ที่ปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติตามใครนอกจากคนที่เป็นคนอะไรฮะเป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์วะกอลัลลซีนะกะฟะรูอินฮาซาอิฟกุอิลลาอิฟกุนิฟตะรอฮุวะอะอานะฮูอะลัยฮิกอมุนอาคิรูนเขาก็จะอุบุลมาวะซูรอและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธก็ไม่ได้บอกอะไรนะนอกจากการที่เขาจะบอกว่านี่เป็นอะไรนะเป็นเรื่องโกหกที่มุฮัมมัดได้แต่งขึ้นมาว่าอานะฮูอะลัยฮิกอมุนอาคิรูนแล้วก็มีกลุ่มชนอื่นได้ช่วยเหลือเขาในการทำการโกหกนี้เขาก็จะอุบุลมาวะซูรอแท้จริงคนกลุ่มนี้ได้เอาเรื่องราวที่เป็นอะไรฮะเป็นความอธรรมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่โกหกสิ้นดีเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในการเริ่มต้นในการดะอวะห์ของท่านนบีหรือว่าในตอนที่ท่านนบีได้เกิดมานะพี่น้องเราจะได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยว่าท่านนบีเกิดมาเนี่ยและแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาท่านนบีไปอยู่กับแม่นมอยู่กับฮะลีมะห์ซะอดียะห์นะแม่นมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งฮะลีมะห์เนี่ยได้เดินทางมาจากอะไรจากเผ่าบันีซะที่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ150กว่ากิโลและได้มาหาคือนางเป็นแม่นมรับจ้างมาเพื่อที่จะมาหาอะไรมาหาเด็กที่จะเอาไปเลี้ยงแล้วก็รับค่าจ้างแต่ว่านางต้องการเด็กคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กกำพร้านะหวังว่าจะได้รับค่าจ้างอย่างค่าตอบแทนอย่างดีแต่ว่าไม่พบใครจนทั้งต้องเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปแล้วก็ท่านนบีได้อยู่กับนางจน4ขวบพอแล้ว4ขวบเนี่ยท่านนบีก็มาอยู่กับแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยและหลังจากอยู่กับแม่ได้2ปีท่านนบีก็ไปอยู่กับปู่ของท่านนบีอยู่กับปู่ได้2ปีแล้วก็ไปอยู่กับลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมารอฮ์เห็นต่างๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาการใช้ชีวิตของท่านนบีต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนคนดูแลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ถึงการโกหกของพวกมุชริกีนที่โกหกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนที่อะไรฮะที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีคนคอยช่วยเหลือในการโกหกคือถ้ามีคนช่วยเหลือเนี่ยคนนั้นต้องคอยช่วยปลูกฝังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ตอนเล็กตั้งแต่ตอนแล้วเติบโตมาแล้วก็วนปลูกฝังให้ท่านนบีแต่ตรงกันข้ามนะพี่น้องฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออบูตอลิบไม่ได้รับอิสลามอบูตอลิบอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่8ขวบแล้วเวลาท่านนบีได้อายุ40ท่านนบีเริ่มประกาศศาสนาอบูตอลิบก็อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูตอลิบเป็นคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นคนที่อะไรฮะมีชีวิตอยู่แล้วพวกกุเรชเกรงใจอบูตอลิบเลยไม่มีใครกล้าทำอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้อยู่ร่วมกับอบูตอลิบในบ่งบอกให้รู้ว่าคนที่อยู่กับท่านนบีมาตั้งแต่8ขวบจนกระทั่งท่านนบีประกาศศาสนาเนี่ยไม่ใช่คนที่วางแผนให้กับท่านนบีนะเพราะว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอต่อมาเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะใช้การตำหนิท่านนบีใช้แนวทางการตำหนิท่านนบีว่าท่านนบีนั้นเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่ไร้ซึ่งความสามารถแล้วก็บททดสอบที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับได้โดนกันอย่างเช่นบททดสอบของท่านซะที่เราได้คุยกันไปในครั้งที่แล้วนะว่าแม่ของซะเนี่ยได้สาบานเลยนะว่าคือเวลาซะบินนบีวะกอสได้ศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแม่ของเขานะอุมมุซะเนี่ยเขาก็ได้สาบานเลยนางได้ทำการสาบานเลยว่านางจะไม่คุยกับใครเด็ดขาดนอกจากซะจะต้องปฏิเสธว่านางจะไม่คุยกับซะบินมิวกอสจนกว่าซะจะปฏิเสธต่อศาสนาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนางก็จะไม่กินนางก็จะไม่ดื่มนะยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องพอนางได้สาบานแบบนี้เนี่ยแล้วนางก็ได้บอกกับซะบินมิวกอสว่าซะอัมตะอันนัลลอฮะวัสซากะบิวาลิดัยกวะอานะอุมมุกบอกกับซะว่าเจ้าเนี่ยอ้างว่าอัลลอฮ์ได้สั่งเจ้าอัลลอฮ์ได้สั่งเสียเจ้าในเรื่องของพ่อแม่คือให้ทำดีกับพ่อแม่เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเป็นแม่ของเธอวะอานะอามุรุกะบิฮาซาแม่ของซะได้บอกว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นแม่ของเธอนะ แล้วฉันก็ขอใช้ให้เจ้าทำเรื่องนี้คือให้ปฏิเสธกอลมากะซัตซะลาซันฮัตตากอชิยาอะลัยฮามินัจฮัลนางได้อยู่ในสภาพนี้3วันจนกระทั่งว่าแม่ของซะเนี่ยนางได้สลบไปเป็นลมไปนะพอเป็นลมไปเนี่ยฟะกอมาอิบนุลลาฮายุกอลุฮุอุมาร
แล้วอุมาเราะที่เป็นลูกของเป็นพี่น้องของซะอ์เนี่ยนะก็ได้ขึ้นมาแล้วก็กล่าวแล้วก็อุมาเราะได้สะกอฮาได้เอาน้ำมาให้นางฟะญะอะลัตตะดุอาซะอ์และแม่ก็ได้ทำการขอดุอาสาบแช่งซะอ์นี่คือหนึ่งในความอดทนนะพี่น้องที่ซะอ์ต้องอดทนในการยืนหยัดบนศาสนาโดยการที่อดทนต่อการที่แม่ตัวเองเนี่ยไม่กินไม่ดื่มแม่ตัวเองทรมานตัวเองคือบางคนอดทนกับเพื่อนตัวเองโดนทรมานแต่แม่ของแต่ซะอ์เนี่ยได้อดทนกับแม่ตัวเองถูกแม่ตัวเองทรมานตัวเอง เพราะฉะนั้นการทำร้ายเนี่ยมีทั้งการทำร้ายคนที่อะไรฮะทำร้ายคนที่อ่อนแอแล้วก็มีการทำร้ายตัวเองเพื่อให้หนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์นั้นทำการปฏิเสธศรัทธาแล้วพอเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โดนทำร้ายอย่างมากๆนะพี่น้องในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ละหมาดอยู่ที่กะบะห์แล้วบรรดาชาวกุเรชก็ได้นะก็ได้พยายามที่จะมาวางแผนในการกลั่นแกล้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็ได้มีคนบอกว่าอะไรฮะใครจะเป็นคนที่จะไปเอาอะไรฮะที่เรียกว่าเอาไส้ของเอาอูดมาแล้วก็เอาควักไส้ควักเลือดของมันมาแล้วก็ให้เอามาวางบนหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะแล้วก็รอให้ท่านนบีสุญูดกันนะแล้วก็ให้วางไปเนี่ยบนระหว่างหัวไหล่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือวางที่ต้นคอของท่านนบีนะแล้วท่านนบีก็ได้สุญูดในสภาพนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าพวกนี้เอาอะไรฮะเอาไส้เอาอะไรของสัตว์เนี่ยเอามาวางบนหลังท่านนบีบนต้นคอบนบ่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีสุญูดแล้วเค้าก็หัวเราะจนกระทั่งว่าคือในรายงานเนี่ยบอกว่าฮัตตามาละบะอุมมินัดฎอฮิกจนบางคนเนี่ยได้ตัวเอียงไปเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากขำเยอะ แล้วฟาติมะลูกสาวของท่านนบีฟาติมะจูเวริยานะจูเวริยาได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนางก็ได้รีบมาเลยแล้วเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สุญูดอยู่นางก็เอาไส้เอาอะไรต่างๆที่บนหลังท่านนบีเนี่ยเอาออกแล้วนางก็ทำการตำหนิบรรดาชาวกุเรชคนที่กลั่นแกล้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านนบีได้ละหมาดนะท่านนบีละหมาดท่านนบีก็ขอดุอานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้จัดการไอ้คนพวกนี้นะท่านนบีได้บอกอัลลอฮุมะอะลัยกะบิกุเรชอัลลอฮุมะอะลัยกะบิกุเรชอัลลอฮุมะอะลัยกะบิกุเรชโอ้อัลเลาะห์ขอให้ท่านจัดการพวกกุเรชขอให้ท่านจัดการพวกกุเรชขอให้ท่านจัดการพวกกุเรชซุมมะซัมมาแล้วท่านนบีก็ได้เอ่ยชื่ออัลลอฮุมะอะลัยกะบิอัมรอิบนฮิชามโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงจัดการอัมรบินฮิชามอุตบะห์บินรอบีอะห์ขอให้ท่านจัดการอุตบะห์บินรอบีอะห์วะชัยบะห์อิบนรอบีอะห์และขอให้ท่านจัดการชัยบะห์บินรอบีอะห์ขอให้รอจัดการวะลิดบินอุตบะห์ขอรอจัดการวะอุมัยยะห์บินคอลัฟขอให้อัลเลาะห์จัดการอุกบะห์บินอบีมุอัยยัดวะอุมาระห์บินวะลีดกอลอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์กับอับดุลลอฮ์มัสอูดอิบนุมัสอูดได้บอกว่าฟะวัลลอฮิละกอดรออัยตุฮุมซัรอายอมบัดรขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันเห็นคนกลุ่มนี้เนี่ยมันได้อะไรฮะสลบได้ร่วงลงในวันสงครามบะดรซุมมะซุฮิบูอิลันกอลิบแล้วก็ถูกลากไปที่กอลิบคือที่ฝังศพนะฮะกอลิบบะดรซุมมะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุตบิอะอัศฮาบุลกอลิบละนะคือพวกนี้เนี่ยได้รับการขับไล่จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาหารจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบด้วยกับตัวเองและการที่ท่านนบีได้โดนทั้งการตำหนิในทางด้านคำพูดแล้วการทำร้ายนะการทำร้ายในทั้งในทางร่างกายเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้รับบทเรียนนะพี่น้องบทเรียนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ซอลิมไม่อธรรมคนอื่นแล้วให้เรารู้ถึงสิทธิต่างๆของพี่น้องเรา ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเราหรือว่าคนที่อยู่กับเราว่าเราต้องปฏิบัติมุอามะละห์กับเขาโดยที่ไม่มีการซอลิมกันเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัตตะกีดะอ์วะตันมัซลูมฟะอินนะฮูไลซะบัยนะฮูบัยนัลลอฮิฮิญาบจงระวังนะจงระวังการขอดุอาของคนที่ถูกอธรรมเพราะว่าในระหว่างเขาไม่มีอะไรระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีกำแพงกั้นคือระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่มีกำแพงกั้นนะมาขอดุอาคนที่ถูกอธรรมเนี่ยจะเป็นดุอาที่ถูกตอบรับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการขอดุอา
กับคนที่ทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าดุอานั้นจะไม่ถูกปฏิเสธนะดุอาจากดุอาของคนที่โดนอธรรมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ปฏิเสธอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับดุอาของคนที่ถูกอธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะให้เราได้ระวังในเรื่องของการอธรรมคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการอธรรมในเรื่องของคำพูดหรือว่าการอธรรมในเรื่องของทรัพย์สมบัติที่เราจะอาจจะไปโกงเข้ามาหรือว่าไปยักยอกเข้ามาไปวอลเลมเข้ามาสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาทำการขอดุอานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์จะไม่ทรงปฏิเสธการขอดุอาจากคนกลุ่มนี้และพวกมุชริกีนพวกชาวมักกะเนี่ยก็ได้รับความหิวโหยแล้วก็ความยากลำบากและบททดสอบด้วยกับดุอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสได้บอกว่าอันนะกุรอยชันลัมมัสตะซัตอะลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะมาอะลัยฮิมบิซินีนกะซินียูซุฟชาวกุเรชเนี่ยในตอนที่เขาได้ทำการฝ่าฝืนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็ได้ขอดุอาให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้พบกับความแห้งแล้งนะฟาอซอบะฮุมกอฮตุนวะจะฮดแล้วเขาก็ได้รับกับความแห้งแล้งและความยากลำบากนะฮัตตะจะอะลัรรอญุลยันซุรุอิลัสซะมาฟะยะรอบัยนะฮูวะบัยนะฮากะฮัยอะติดดุคอนมินัจะฮดจนกระทั่งว่าชายคนหนึ่งเนี่ยได้มองไปยังฟากฟ้าแล้วเขาก็ได้เห็นระหว่างฟากฟ้าเนี่ยก็ได้เห็นเป็นควันเนื่องจากว่าเขาได้เหนื่อยมากวะฮัตตะอักลุนอิฟอมแล้วก็ยากลำบากจนกระทั่งว่าต้องกินนะฮะกินกระดูกจนกระทั่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อิสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิมุฎอรฟะอินนะฮุมกอดฮะละกูเขาได้บอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์ขอให้ท่านขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้กับมุฎอรเถอะเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายได้แยกกันแล้วคือพินาศกันแล้วฟะกอลลิมุฎอรท่านนบีถามว่าลิมุฎอรให้ขอดุอาให้กับชาวมุฎอรเนี่ยนะอินนะกะละจะรีท่านนบีได้บอกว่าเจ้านี่ช่างกล้าหาญสิ้นดีคือช่างกล้าหาญจริงที่กล้ามาขอต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขอดุอาช่วยเหลือชาวมุฎอรฟะดะอัลลอฮุละฮุมท่านนบีก็ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเขาทำการช่วยเหลือพวกเขาฟะอันซะลัลลอฮุอัซซะวะจัลอินนากาชิฟุลอะซาบิกะลีลันอินนะกุมอาอิดุนแท้จริงเราเป็นผู้ที่อะไรฮะขจัดบทลงโทษไปเล็กน้อยและแท้จริงพวกเจ้าพวกอินนะกุมอาอิดุนและถ้าจะพวกเขาทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่กลับมานะและพวกเขาทั้งหลายก็ได้รับน้ำฝนนะได้น้ำฝนได้รับความดีใจพอได้รับความดีใจแล้วก็อย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้นะว่าพวกเขาทั้งหลายก็กลับไปสู่การกระทำของพวกเขาเหมือนเดิมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงลงอีกอายะห์นึงมาว่าฟัรตะกิบยอมตะติสซะมาอุบิดูคอนิมุบินยักชันนาสฮาซาอะซาบุนอะลีมนะก็คือให้พวกเจ้ารอคอยวันที่นะท้องฟ้าจะนำมาด้วยกับดุคอนด้วยกับควันมูบีนยักชันนาสฮาซาอะซาบุนอะลีมที่มนุษย์นั้นจะเกิดความกลัวนี่คือการลงโทษที่แสนเจ็บปวดนะยามานับตุชนบัตตชาตันกุบรออินนามุนตะกมุนวันที่จะมีการนะจะมีการอะไรนะมีการเอาคืนมีการจัดการอย่างยิ่งใหญ่แท้จริงเราเป็นผู้ที่เอาคืนอย่างจริงจังกอลยะนียามบัดรนะเขาได้บอกว่าอับดุลลาห์อับบาสได้บอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือวันอะไรฮะวันที่ท่านรองที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกวันนั้นเนี่ยก็คือวันในสงครามบาดาร์ที่ได้มีการเอาคืนแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ได้พ่ายแพ้ในสงครามบาดาร์เพราะฉะนั้นการดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนกลุ่มนี้เนี่ยเนื่องจากเขาได้ปฏิเสธท่านนบีเนื่องจากเขาได้ฝ่าฝืนอีมานและเนื่องจากเขาได้ทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จัดการพวกเขาแล้วท่านนบีก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากพวกเขาแล้วก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์กับพวกเขาในการชี้ทางนำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนกลุ่มนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับสำหรับตอนนี้ก็พักไว้เพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม